ครับสวัสดีครับก็มาพบกับ My นาฬิกา Channel เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมได้นาฬิกายี่ห้อบริเก้มานะครับนี่เป็นตัวนี้เลยซึ่งเป็นนาฬิกาสายหนังเนี่ยมันก็จะจับยากๆหน่อยมันต้องแหกๆนะฮะเป็นนาฬิกาสายหนังนะครับที่ดูคลาสสิกและสวยงามมากนะครับเครื่องเนี่ยเป็นออโตเมติกนะครับแล้วก็รุ่นเดี๋ยวบอกรุ่นก่อนรุ่นเนี่ยรุ่นของเขาคือ5517 TI นะครับ G29ZU นะครับราคาป้ายก็อยู่ที่ประมาณ 597,000 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยชอบเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมมีส่วนลดหนักๆจัดไปให้นะครับผมเรือนนี้เนี่ยแปลกอย่างไรเรือนนี้ผมมองว่าเป็นนาฬิกาเดรสที่ใส่แล้วสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในราคาที่จับต้องได้นะครับวัสดุก็ให้มาได้อย่างโอเคนะครับตัวเรือนเป็นไทเทเนียมนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่ดูง่ายๆ3เข็มนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีแล้วก็มีวันที่นะครับใส่กับสูทเข้ากันมากๆนะครับแล้วก็ดูเรียบหรูมีสไตล์นะครับส่วนสายเนี่ยเป็นสายหนังจระเข้นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นสายหนังจระเข้นี่เปิดแบบนี้แต่มันต้องใส่รูเข้าไปก่อนนะครับแล้วเขาก็จะเปิดอย่างนี้มันจะดูแบบคลาสสิกนะครับกระจกเป็นกระจกซัฟไฟร์นะครับแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับคาลิเบอร์ 777A นะครับสำรองพลังงานได้55ชั่วโมงเครื่องนั้นเนี่ยก็สวยงามมากๆเห็นนะครับจะไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าโรเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นขีดๆ5ขีดเครื่องก็สวยงามจริงๆสวยงามนี่สวยงามมากๆเรือนนี้ก็กันน้ำได้100เมตรนะครับเป็นนาฬิกาที่ใส่กับสูทดีกว่าจะไม่ใช่แนวสปอร์ตเลยจะเป็นนาฬิกาที่แบบใส่กับสูทผมก็ไม่รู้ว่ามีภายน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองปิดไฟดูก่อนนะครับมีภายน้ำนะครับอินเด็กซ์ก็เป็นเลขโรมันสวยงามดูคลาสสิกที่สุดในโลกเดี๋ยวจะหาวเวอร์ไปในโลกก็ผมสำหรับผมว่าดูคลาสสิกละกันเนาะนี่ใช่ไหมครับข้อมือผม6นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ตัวเรือนเขาไดมิเตอร์เขาก็อยู่ประมาณ40มิลนะครับความหนาก็ 11.5 มิลนะครับก็เบาสบายนะครับสำหรับตัวเรือนไทเทเนียมถ้าเกิดใครแบบแพ้วัสดุพวกสเตนเลสอะไรเงี้ยใส่ไทเทเนียมนะครับก็จะช่วยลดอาการแพ้คันไปได้นะครับแล้วก็นาฬิกาตัวนี้เนี่ยตัววัสดุไทเทเนียมเนี่ยก็เบาอยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ